สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซารี่มาทำวิดีโอขอเหินเสื้อผ้าให้ดูเนอะเป็นเสื้อผ้าบางส่วนที่ซารี่เพิ่งจะได้มาช่วงนี้นะคะซื้อเก็บมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีเอาโค้ดของ Daniel Wellington มาบอกด้วยเพราะว่าช่วงปลายปีเผื่อว่าใครอยากจะซื้อนาฬิกาซารี่ก็มีโค้ดส่วนลดให้ได้ดูด้วยนะคะอ่ะมาพูดถึงของที่ซารี่จะโชว์ให้ดูในวันนี้เอาเป็นอะเซสซอรี่ก่อนละกันนะคะจริงๆแล้วของทั้งหมดเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะมาจากซาร่าซารี่ช่วงนี้ติดซาร่าเป็นพิเศษเวลาไปเดอะมอลล์ก็จะไปเดินซาร่าอยู่บ่อยๆนะคะมีของอย่างอื่นที่ซารี่ซื้อมาเหมือนกันจากช็อปอื่นๆแต่ว่าพักหลังนี่จะเสียเงินไปให้ซาร่าค่อนข้างจะเยอะมากนะคะอะเซสซอรี่อันแรกที่ได้มาจากซาร่าเป็นรองเท้าคู่นี้ค่ะเป็นบาเล่แฟลตนะคะเป็นรองเท้าส้นแบนนั่นเองแล้วก็เขาจะมีความเก๋ไก๋ก็คือจะมีตัวหมุดแบบเนี้ยนะคะเป็นสายแล้วก็มีการตอกหมุดแบบนี้นะซึ่งอันนี้เท่าที่อ่าน description อ่านข้อมูลในเว็บไซต์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นหนังทำมาจากหนังแท้นะซึ่งราคาก็จะสูงสักนิดนึงรองเท้าที่ซาร่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนี่ยมันจะมีหลายราคาอยู่เหมือนกันราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่พันนิดๆก็มีนะคะซึ่งจะเป็นหนังปลอมแล้วก็จะมีสูงไปจนถึง 2,000 3,000 บางคู่มี 4,500 ก็มีก็ขึ้นอยู่กับว่าวัสดุที่เขาเอามาใช้เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างคู่นี้ทำมาจากหนังจริงราคาก็จะสูงนิดนึงอยู่ที่ 2,000 2,499 บาทประมาณนั้นนะคะก็สายเขาจะมีสายแบบเป็นสายรัดข้อด้วยนะเดี๋ยวซารี่แทรกรูปให้ดูนะคะว่าเวลาใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ซารี่ได้มาจากซาร่าถามว่าทำไมถึงอยากได้อันนี้ก็คือเห็นว่ามันเป็นส้นแบนน่าจะใส่สบายดีแล้วก็ที่สำคัญคือมันทำมาจากหนังไม่น่าจะกัดซารี่ลองใส่แล้วเดินเป็นวันๆเลยนะแล้วเวลาที่ซารี่เดินนะคือเดินหนักจริงๆนะคะเดินตั้งแต่เช้ายันบ่ายๆเดินหลายชั่วโมงอ่ะไม่กัดค่ะด้านในเนี่ยคือเป็นหนังบุด้วยหนังนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นหนังนิ่มใส่ปกติซารี่ใส่เบอร์38นะคะแต่ว่าหน้าเท้าของซารี่กว้างคู่นี้ซารี่ก็เลยจริงๆซารี่ซื้อเบอร์38มาลองใส่ที่บ้านซารี่ชอบซาร่าตรงเนี้ยแหละตรงที่เวลาซื้อของจากซาร่ามาแล้วก็คือเอามาลองใส่ที่บ้านถ้าเกิดว่ามันไม่เข้ากับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าเรายังไม่แน่ใจเราก็สามารถถ้าเราเก็บใบเสร็จไว้นะแล้วป้ายยังอยู่เราก็สามารถเอากลับไปเปลี่ยนเป็นไซส์อื่นหรือไปเปลี่ยนเป็นของอย่างอื่นก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราชอบซารี่ทำบ่อยมากเลยคือซารี่ซื้อคู่เนี้ยเบอร์38มาแล้วซารี่รู้สึกว่าเอ๊ะมันคับตรงหน้าเท้านิดนึงเพราะซารี่เป็นคนหน้าเท้ากว้างก็เลยเอาไปเปลี่ยนเป็นเบอร์39มานะคะอันนี้ก็เป็นอย่างแรกอ่ะพอพูดถึงเมื่อสักครู่นี้พูดถึงแดเนียลเวลลิงตันไปแล้วก็พูดเลยละกันนะคะนาฬิกาช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายปีเผื่อว่าใครอยากจะหาของขวัญ นะคะเขาส่งอันใหม่มาให้ซารี่ช่วงนี้ซารี่เห็นวิดีโอของแดเนียลเวลลิงตันขึ้นเยอะนะคะสำหรับบิวตี้กูรูบิวตี้ยูทูบเบอร์คนไทยเนี่ยก็คือเขาส่งนาฬิกามาให้สำหรับซารี่เนี่ยเขาส่งนาฬิกามาให้แต่ว่าเขาไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรนะซารี่เห็นว่ามันเป็นนาฬิกาที่ซารี่ชอบเป็นสไตล์ที่ซารี่ชอบก็เลยเอามาโชว์ให้คนดูของซารี่เผื่อว่าจะชอบอะไรคล้ายๆกันนะคะล่าสุดเขาส่งอันนี้มาให้ซึ่งเป็นตัวที่ซารี่เลือกมาอันนี้ซารี่เลือกมาเป็นไซส์ผู้ชายนะเพราะว่าอันแรกเนี่ยซารี่เคยทำวิดีโอให้เขาละนะเอามาบอกโปรโมชั่นเนี่ยแหละนะอันนี้ซารี่ซื้อเป็นไซส์ผู้หญิงแล้วซารี่เป็นคนที่มีข้อมือใหญ่เนื่องจากว่าซารี่เป็นคนที่น้ำหนักเยอะนิดนึงก็จะมีเนื้อตรงข้อมือนิดนึงนะคะซึ่งไซส์ผู้หญิงเนี่ยซารี่ว่าสายมันแอบสั้นไปสักนิดนึงนะแล้วก็ซารี่ชอบไซส์ของผู้ชายก็คือสายมันจะยาวขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ตัวนี้เขาส่งมาให้นะคะซารี่เลือกนั่นแหละแล้วเขาก็ส่งมาให้อันนี้ซารี่เลือกมาให้ชาวใส่บางทีซารี่ก็หยิบมาใส่บ้างเหมือนกันเป็นรุ่นนี้แล้วก็ล่าสุดเขาจะเป็น black on black นะคะซึ่งซารี่เลือกเป็นอะไหล่สีเงินมาให้ชาวเพราะว่าชาวจะมาใส่โรดโกมันก็ผู้หญิงเกินไปเนอะอันนี้ก็เลือกมาให้เขานะคะเป็นของขวัญเวลาที่มาก็จะมาแบบนี้ลักษณะกล่องหลายๆคนคงจะเห็นแล้วแหละเพราะตอนนี้วิดีโอมันค่อนข้างเยอะนะคะเป็นกล่องหนังค่อนข้างจะหรูหราดูดีซารี่มองว่าให้กันเป็นของขวัญ นี่สบายๆเลยนะแล้วราคาก็อยู่ในช่วงราคาที่ซารี่ซื้อได้นะคะเพราะว่าราคาถ้าเกิดมันแพงเกินไปซารี่ก็ลำบากใจนิดนึงที่จะเอามาแนะนำกันแต่ว่าอย่างเช่นนาฬิกาเรือนนี้เรือนโปรดของซารี่ก็อยู่ที่ราคาประมาณเนี้ย7-8,000 นะคะซึ่งราคาของ Daniel Wellington ก็พอๆกันนะตัวนี้เนี่ย40หน้าปัด40ของผู้ชาย40 mm จะอยู่ที่ 8,250 แล้วถ้าเกิดเป็นหน้าปัดของผู้หญิงมันจะอยู่ที่36 mm ราคาอยู่ที่ 7,150 บาทถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อตอนเนี้ย
ื้อคู่กันกับสายที่จะเอามาเปลี่ยนเพราะว่าสายเขาสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดซื้อคู่กันกับสายหรือว่าซื้อคู่กันกับเจ้าตัวคัฟตัวเนี้ยนะคะคัฟตัวเนี้ยถ้าเกิดซื้อคู่กันก็จะได้ลดอยู่แล้ว 10% อันนี้เป็นปกติของเว็บไซต์เขาเลยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โค้ดของซารี่ก็คือ DW ไม่รู้ดีเนี่ยจะได้ลด on top อีก 15% ซึ่งเวลาเบ็ดเสร็จแล้วมันก็ถูกลงอ่ะซารี่ว่าถูกลงค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนคัพอันเนี้ยมันจะมี2ไซส์ด้วยกันอันนี้ซารี่เอามาโชว์ให้ดูคัพอันนี้เขาจะมี2ไซส์ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ซารี่อย่างที่บอกว่าเป็นคนมีเนื้อตรงข้อมือใช่ไหมคะซารี่ก็เลือกคัพไซส์ใหญ่มาซึ่งเวลาที่มาก็มาแบบนี้เป็นกล่องคล้ายๆกับกล่องวัสดุเดียวกันกับนาฬิกาเลยค่ะเปิดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็คัพจะอยู่แบบนี้อันนี้ก็ซื้อเป็นของขวัญให้คุณแฟนได้นะคะคัพเขาก็จะเป็นลักษณะแบบมินิมอลลิสต์สไตล์สามารถใส่ได้เรื่อยๆสไตล์ของปีที่ผ่านมาที่อินๆกันเลยก็จะเป็นสไตล์ที่แบบใส่อะไรน้อยๆเล็กๆแต่ดูคลาสสิกซารี่ใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็ใครสนใจก็ลองดูกันได้คัพไซส์เล็กไซส์ใหญ่ราคาเท่ากันอยู่ที่ 2,050 บาทนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางแบรนด์ส่งมาซารี่อย่างที่บอกว่าเลือกไซส์นาฬิกาผู้ชายเพื่อที่จะให้เป็นของขวัญกับชาวเพราะว่ามันก็เหมาะดีแหละให้เป็นของขวัญผู้ชายเพราะว่าอย่างชาวเนี่ยถ้าไม่ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ก็ซื้อนาฬิกาให้หรือไม่ก็รองเท้ามี3อย่างที่ซารี่ซื้อให้เขาเป็นของขวัญบ่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงปลายปีนี้ก็ลองดูเอาโค้ดของซารี่ไปใช้ก็จะได้ลดเยอะขึ้นอ๋อแล้วก็บอกกันนิดนึงโค้ดที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ซารี่ก็ไม่ได้ได้ค่าคอมมิชชั่นนะแต่ว่าซารี่เห็นว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาแนะนำกันก็เลยเอามาบอกนะคะทีนี้ถัดมากลับมาเรื่องเสื้อผ้านะซารี่จะเริ่มจากเสื้อตัวนี้แล้วกันเป็นเสื้อเบสิกธรรมดาเองถ้าเกิดว่าใครอยากหาเบสิกสีดำนะคะก็ลองแวะไปดูได้ที่ซาร่าเขาจะมีเสื้อเบสิกแบบนี้แต่ว่าการตัดของเขาทรงของเขาจะค่อนข้างสวยนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นเสื้อแขนยาวธรรมดาแต่ว่าด้านหลังของเขาเนี่ยมันก็จะยาวกว่าด้านหน้าซึ่งซารี่ชอบนิดนึงเพราะว่ามันคุมก้นนะยิ่งโดยเฉพาะซารี่เป็นคนสะโพกใหญ่นะตัวนี้มันก็คุมไปนะคะก็รู้สึกว่าใส่แล้วดูดีนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้แล้วก็ลักษณะของผ้ามันจะเป็นผ้ายืดนะคะใส่สบายดีเหมือนกันซารี่เลือกมารุ่นนี้เป็นเบอร์แอลนะคะก็บางทีซารี่ใส่เบอร์แอลบ้างเบอร์เอ็กซ์แอลบ้างก็อยู่ที่ว่าทรงของเสื้อตัวนั้นเป็นยังไงนะโอเคทีนี้มาพูดถึงเสื้ออีกตัวนึงที่ได้มาจากซาร่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นเสื้อลูกไม้ค่ะเป็นเสื้อลูกไม้ตัวนี้สีน้ำเงินนะคะช่วงนี้ก็ถ้าไม่ดำเพราะบางทีดำมันก็หายากหรือไม่ดำมันก็ราคาแพงนิดนึงนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตามตลาดนัดหรือว่าร้านข้างนอกเนี่ยคือซารี่ตอนแรกซารี่ก็ว่าซื้อเสื้อที่ซาร่าราคาสูงแล้วแต่พอซารี่ลองไปเดินตลาดนัดเมื่อเทียบกันกับราคาแล้วก็เทียบลูกไม้กันแล้วก็คุณภาพการตัดแล้วเนี่ยซารี่คิดว่าเออซื้อซาร่าก็ได้นะคะเพราะว่าซารี่ชอบลูกไม้ที่นี่ลูกไม้มันคุณภาพดีกว่าเสื้อลูกไม้ตัวนี้นะคะเป็นลักษณะคอกลมแบบนี้ค่ะแล้วก็แขนก็จะเป็นแขนยาวนะคะแล้วก็มีจั๊มนิดนึงตรงปลายชายลูกไม้อะค่ะมันค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีทำออกมาได้สวยตัวนี้นะแต่เสื้อตัวนี้ซารี่ลองใส่แล้วมีข้อหงุดหงิดนิดนึงก็คือกระดุมข้างหลังมันชอบหลุดอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมซารี่แตะนิดเดียวมันก็หลุดแล้วเดี๋ยวซารี่ต้องไปเย็บหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างให้เวลาที่ตะขอมันเกี่ยวแล้วมันอยู่ทนสักนิดนึงอาจจะซื้อกระดุมแปะมาติดแทนนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ลูกไม้อันนี้เขาจะเป็นลูกไม้ลักษณะแบบยืดหยุ่นด้วยนะมันจะมีความแบบความยืดหยุ่นของตัวลูกไม้อยู่นิดนึงอ่ะเออซารี่ชอบแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อที่ค่อนข้างจะยาวค่ะคุมแบบคุมก้นของเราคุมสะโพกของเราแล้วก็มันเป็นผ้าโปร่งๆแบบนี้นะถ้าใส่เดี่ยวๆมันก็จะโป้นิดนึงซารี่ก็พยายามจะหาเสื้อตัวในมาใส่มันจะได้ไม่โป้นะคะพอหาเสื้อซับในมาใส่มันก็จะไม่ค่อยโป้เท่าไหร่แล้วเราก็สามารถใส่ไปงานใส่ไปทำงานใส่ไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ถัดมาพูดถึงลูกไม้ไปแล้วเป็นเดรสลูกไม้กันดีกว่าอ่ะตัวแรกก่อนละกันตัวแรกเป็นตัวนี้นะคะเป็นเดรสยาวแล้วก็ลูกไม้เขาแปลกดีซารี่เดินตามร้านข้างนอกซารี่ก็ไม่เห็นลูกไม้ลักษณะแบบนี้นะลูกไม้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นลูกไม้ดำสลับขาวแบบนี้นะคะเดินดิ้นเป็นดิ้นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคอกลมอีกเหมือนกันนะคะยาวลงไปเลยแขนเขาจะมีความเก๋นิดนึงก็คือเขาจะมีจั๊มตรงปลายแขนนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นแขนค่อนข้างจะยาวนะแล้วก็ตรงปลายชายอันนี้แหละที่ซารี่ชอบเพราะว่าชายของเขาอ่ะมันเป็นชายจริงๆมันไม่ใช่แบบว่า
เป็นการตัดคือเข้าใจใช่ไหมบางลูกไม้บางอันบางยี่ห้อหรือบางตัวที่เราไปเจอเขาจะตัดตามรอยดอกให้มันเป็นชายมันก็จะเป็นแหว่งแหว่งแบบนั้นอะแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาทำชายออกมาคือมันเป็นปลายผ้าจริงๆอะค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เนอะทั่วตัวเลยอะค่ะเท่ากันทั่วตัวเลยคือมันประณีตมากกว่าแล้วมันก็ดูเป็นงานตัดเย็บที่เนียบกว่าเพราะว่าชายผ้ามันเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะเท่ากันหมดเลยแล้วก็เป็นโค้งๆแล้วก็มีดีเทลเป็นรุ่ยๆนิดนึงนี่เป็นลักษณะแบบนี้คือสวยดีสลี่ว่าแล้วก็ตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ว่าสลี่มองว่าคุณภาพลูกไม้ของเขาเนี่ยเป็นแบบค่อนข้างจะแน่นแล้วก็ไม่ใช่ลูกไม้ที่จะขาดง่ายอะค่ะสลี่ซักแล้วอะไรแล้วก็คืนรูปค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องรีดด้วยเพราะว่าซักปุ๊บสลัดปุ๊บพอมันแห้งปุ๊บก็ใส่ได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คิดว่าน่าจะอยู่กับซารี่ไปหลายๆปีเลยตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,999 แต่ว่าเวลาหารเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ใส่แล้วซารี่ว่าอันนี้น่าจะอยู่ได้ 4-5 ปีก็น่าจะอยู่ได้นะคะเขาจะมากันกับตัวซับในด้วยตัวนี้เดรสอันนี้นะคะซึ่งซับในของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเน็คไลน์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างต่ำซารี่เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนเตี้ยนะคะซารี่ต้องเย็บอันนี้ซารี่เย็บนะเพื่อที่ให้ตัวเน็คไลน์เนี่ยมันขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันต่ำไปมันก็จะโชว์หน้าอกนะคะอันนี้ก็ซารี่เย็บมา2ฝั่งเลยเย็บขนาดนี้เลยนะคะเป็นผ้าชิฟองหรือเปล่าเขาเรียกว่าชิฟองหรือเปล่าเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะเป็นซับในซึ่งสามารถเอาไปทำซับในเข้ากับตัวเดรสอื่นๆที่ซารี่มีได้ก็ดีแหละอีกอันนึงเป็นเดรสลูกไม้เหมือนกันถ้าเกิดว่าดูไลฟ์วันที่ซารี่ไปงานซุปเปอร์มัมก็จะเห็นแล้วล่ะเป็นเดรสสีดำอันนี้ดำสนิทเลยค่ะดำล้วนเลยค่ะแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้คอเขาจะเป็นคอสูงนิดนึงนะจะเป็นลูกไม้ที่เวลาใส่ปุ๊บมันจะมีลูกไม้ตรงคอตั้งมาซึ่งก็เก๋ไก๋ดีเพราะว่าพักหลังนี้เขาก็ฮิตช็อกเกอร์สร้อยคอช็อกเกอร์ติดคอแต่ว่าอันนี้เราก็ใส่เป็นเสื้อลูกไม้แทนคือไม่ต้องหาเครื่องประดับที่คอมาใส่เพิ่มเป็นเดสที่จ้ำตรงใต้หน้าอกนิดนึงแล้วจากนั้นชายก็ปล่อยลงไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ชายเขาทำออกมาได้สวยคือชายของเดรสตัวนี้มันเป็นปลายผ้าจริงๆอะค่ะเป็นลักษณะแบบโค้งๆเหมือนเมื่อสักครู่เนี้ยเนาะแล้วก็เป็นปลายผ้าจริงๆซึ่งมันดูเนี๊ยบกว่าการที่เราตัดตามดอกของลูกไม้อะค่ะสลี่ว่ามันเนี๊ยบดีแล้วก็อันเนี้ยลูกไม้เขาก็บอบบางกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นตาเล็กกว่าเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าก็ถือว่าคุณภาพดีแล้วก็สลี่เท่าที่เดินหาตามร้านข้างนอกก็ไม่เห็นลูกไม้ที่เป็นลายเดียวกับอันนี้นะคือลักษณะอาจจะมีคล้ายๆกันบ้างแต่ว่าลูกไม้ที่เหมือนเป๊ะเลยเนี่ยยังหาไม่เจอนะคะสวยดีค่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะมากับซับในที่ดีกว่าเมื่อสักครู่นี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบซับในที่หนาไม่โปร่งแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วก็สลี่เย็บเหมือนกันกับตัวเมื่อสักครู่นี้เลยเพราะว่าถ้าไม่เย็บมันจะต่ำไปแล้วโชว์หน้าอกนะถ้าเกิดใครชอบโชว์ก็ไม่ต้องเย็บแต่ว่าสลี่รู้สึกว่ามันต่ำไปนิดนึงสลี่ก็เย็บให้มันมาอยู่ลักษณะประมาณนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นผ้าดีกว่าเมื่อสักครู่นี้บางทีก็สลี่ก็ใส่สลับกันเอาตัวนี้ไปแมทช์กับตัวนั้นบ้างนะซับในอ่ะมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีนะคะถัดมาเป็นจัมป์สูทตัวนี้ค่ะตอนแรกสลี่ซื้อเสื้อมาตัวนึงแล้วเอากลับมาลองที่บ้านรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับสิ่งที่เรามีอยู่มันเอาไปมิกซ์กับตัวอื่นลำบากนะคะสลี่ก็เลยเอาไปเปลี่ยนเป็นจัมป์สูทตัวนี้นะคะซึ่งผ้าเป็นผ้าทวีตแบบนี้ก็จะเป็นสไตล์ผ้าทวีตของ Chanel นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นจัมป์สูทนะคะเป็นลักษณะคอวีแบบนี้เวลาที่ใส่ปุ๊บถ้าเกิดใส่เดี่ยวๆเนี่ยมันจะเห็นขอบชุดชั้นในนิดนึงบางคนที่เขาเป็นสาวเปรี้ยวสาวมั่นเวลาที่สลี่ไปออกงานสลี่เห็นบางคนเขาก็ไม่ใส่อะไรเลยข้างในก็โชว์เป็นขอบ
เสื้อชั้นในได้นะคะแต่ว่าซารี่เวลาใส่ซารี่จะหาเสื้อข้างในมาใส่อย่างบางทีซารี่ก็แมทช์เข้ากันกับเสื้อตัวนี้ตอนที่ไปงานเซฟาร่าซารี่ก็ใส่คู่กับเสื้อตัวนี้ให้มันดูสุภาพนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถใส่กับเสื้อชิฟองข้างในให้มันดูสวยๆอย่างที่ซารี่ใส่ให้ดูในคลิปก็ได้นะแล้วก็จะเป็นจัมสูทแบบกางเกงขายาวนะคะช่วงนี้ดีหน่อยที่อากาศบ้านเรามันไม่ร้อนมากก็สามารถหยิบตัวนี้มาใส่ได้ซารี่กะจะเอาไปใส่ด้วยที่ไอแลนด์นะคะมันคงจะอุ่นดีใส่กับเสื้อคอเต่าสเวตเตอร์คอเต่าอะไรแบบนี้ก็น่าจะโอเคอยู่น่าจะให้ความอบอุ่นได้ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าซื้อมาใส่ที่เมืองไทยช่วงหน้าร้อนคิดว่าคงจะไม่ไหวนะคะช่วงนี้อาจจะได้นิดหน่อยแล้วก็กรมอุตุเขาบอกว่าช่วงปลายเดือนธันวาไปจนถึงต้นมกรากรุงเทพจะหนาวใช่ไหมคะคนกรุงเทพก็นะคงจะดีใจแล้วแหละพอได้ยินข่าวนี้นะคะก็เตรียมเอาเสื้อกันหนาวที่มีอยู่เอาออกมาใส่เอาออกมาปัดฝุ่นเตรียมรอกันได้เลยนะคะถัดมามาดูที่กางเกงกันละกันนะคะซารี่ซื้อกางเกงบางตัวเนี่ยได้มาเป็นเดือนๆแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยซารี่ได้มาก่อนที่จะทราบข่าวร้ายเป็นกางเกงลักษณะแบบนี้คือมันเป็นกางเกงแบบเมทัลลิกนิดนึงเนาะแล้วซารี่เก็บไว้ตัดสินใจเก็บไว้ไม่เอาไปเปลี่ยนเพราะว่าซารี่ชอบความเมทัลลิกของเขาแต่ว่าคงจะไม่ใส่ช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะดูเยอะเกินไปสักนิดนึงอาจจะใส่วันปีใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดูก่อนยังคงต้องดูความเหมาะสมกันก่อนนะช่วงนี้เป็นกางเกงเอวยืดแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อผ้าแบบเส้นๆมีเส้นอยู่แล้วก็มีความแบบยืดหยุ่นของเนื้อผ้าเวลาเดินเนี่ยมันจะพริ้วเลยผ้ามันจะค่อนข้างพริ้วนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็ข้างนอกจะเป็นเมทัลลิกซารี่ก็ว่ามันยังโอเคอยู่นะเมทัลลิกดำประมาณนั้นนะคะไม่ออกเงินแต่ว่าเป็นออกเมทัลลิกดำดำนิดนึงค่ะชอบตัวเนี้ยเพราะว่าเวลาเดินแล้วมันพริ้วดีค่ะแล้วก็ช่วงนี้เขาฮิตกางเกงขาลักษณะแบบนี้ด้วยก็คือเป็นขาปล่อยๆทรงตรงๆแบบนี้นะคะมีหลายแบบเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบกางเกงทรงนี้แต่ว่าอยากได้เป็นสีดำล้วนซารี่เห็นที่ซาร่าก็มีขายนะคะในเรื่องของราคาเดี๋ยวซารี่จะเขียนไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างแล้วก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนๆเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของซาร่าด้วยนะคะว่านางแบบเขาใส่แล้วเป็นยังไงแตกต่างจากที่ซารี่ใส่มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ลองคลิกไปดูได้นะคะถัดมาก็จะเป็นกางเกงจ็อกกิ้งตัวนี้ค่ะป้ายยังอยู่ซารี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์แอลค่ะราคา1,590นะคะเป็นกางเกงที่ใส่สบายมากเลยจ็อกกิ้งเนี่ยก็คือเป็นกางเกงคล้ายๆกางเกงวอร์มแหละแต่เป็นกางเกงผ้านะคะมันสบายดีเอวมันเป็นเอวยางยืดแบบนี้แล้วก็ขอบมันเป็นผ้าแบบผ้าเรียบอะค่ะซึ่งมันจะสบายค่อนข้างจะสบายดีแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเขาก็จะมีลายอยู่ในเนื้อผ้านะคะเป็นลายทางๆลงมาแล้วก็ตรงชายขาเขาจะจ้ำนิดนึงลักษณะแบบนี้นะคะด้านข้างของกางเกงก็จะมีแอบเก๋นิดนึงก็คือด้านข้างก็จะเป็นผ้าเรียบก็คือเป็นสีเดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าเขาใช้ผ้าที่แตกต่างกันออกไปมันก็มีความเก๋อยู่ในตัวซึ่งลายทางๆแบบนี้มันจะหลอกตาให้ขาเราดูเรียวลงนะคะมันเป็นความเก๋ไก๋อย่างนึงซึ่งพักหลังซารี่ก็เห็นหลายๆแบรนด์ทำออกมานะสีเดียวกันแต่ว่าใช้เนื้อผ้าที่ต่างกันมาตัดทำให้มันดูมีความเก๋ไก๋แต่ว่ามันยังมีความเรียบหรูดูสุภาพอยู่นะคะอันนี้ก็สามารถเอามาแต่งได้หลายลุคเลยจะใส่กับรองเท้าผ้าใบก็ได้หรือว่าจะใส่กับเสื้อเชิ้ตรองเท้าส้นสูงก็ดูเป็นงานเป็นการได้เพราะว่าสมัยนี้ผู้หญิงหลายๆคนก็ไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตกับกระโปรงไปทำงานแล้วนะคะออฟฟิศที่เขามีความทันสมัยนิดนึงก็สามารถใส่กางเกงลักษณะแบบนี้ไปทำงานได้ซารี่ว่ามันเหมาะได้กับหลายโอกาสดีก็เลยซื้อมานะคะจากซาร่าตัวสุดท้ายเป็นเสื้อทวีตตัวนี้นะคะก็เป็นสไตล์เดียวกันกับเสื้อทวีตของ Chanel เลยแต่ซารี่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสีน้ำเงินเข้มนะเขามีสีดำด้วยซารี่ซื้อสีดำมาเหมือนกันแต่ว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นซะก่อนนะคะซารี่เก็บตัวนี้เอาไว้นะคะก็ไม่ได้กะว่าจะใส่ช่วงนี้หรอกคิดว่าน่าจะเก็บไปใส่ช่วงปีหน้าเพราะว่าทวีตอันเนี้ยมันเป็นทวีตที่บางนิดนึงเพราะว่าเสื้อทวีตบางอันมันก็ไม่เหมาะกับการที่จะใส่บ้านเรามันหนาไปแต่ว่าอันเนี้ยยังบางอยู่นะคะสามารถใส่ไปดูหนังกินข้าวตากแอร์เย็นๆเนี่ยยังใช้ได้นะคะใครที่ทำงานออฟฟิศเมื่อก่อนซารี่ทำงานออฟฟิศซารี่ก็จะมีเสื้อประมาณเนี้ยหนาประมาณเนี้ยใส่ไว้เพราะว่าแอร์ในออฟฟิศบางทีมันเย็นเกินไปก็จะมีเสื้อคลุมแบบเนี้ย
ทิ้งไว้ที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลก็คือมีหมุดสีทองนิดนึงนะคะ3อันตรงนี้ค่ะแล้วก็มีกระเป๋าตรงนี้2ข้างมีหมุดสีทองเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้จริงนะไม่ใช่กระเป๋าหลอกนะคะด้านหลังเขาก็จะมีดีเทลตรงนี้เป็นรุ่ยๆเป็นทวีตรุ่ยๆตรงกลางนะคะตรงตะเข็บกลางหลังตรงนี้ทรงนี้ถือว่าเป็นทรงที่สวยนะคะสีน้ำเงินแบบนี้สามารถเอาไปแมชกับยีนได้หลายสียีนสีเข้มยีนสีอ่อนก็จะได้นะคะก็เลยเก็บเอาไว้ตัวนี้คิดว่าเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเสื้อตัวนี้โอเคหมดแล้วจากซาร่าซาลี่มี1ชิ้นที่ไปได้มาจาก H&M แล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเผื่อว่าใครหลายคนกำลังตามหากางเกงค่ะเป็นกางเกงแบบนี้นะคะซึ่งเนื้อผ้าของเขาก็จะแบบเป็นสีดำแหละแต่ว่ามันจะเป็นผ้านะแต่ทำมาคล้ายๆแบบให้มันดูลุคเหมือนเป็นกางเกงหนังอะค่ะแล้วก็เป็นผ้ายืดแบบนี้ใครที่เอวใหญ่สะโพกใหญ่แต่ว่าอยากได้กางเกงแบบนี้นะคะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอซารี่แนะนำให้ไปที่ H&M ค่ะแล้วก็ตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะคะ500นิดๆ590ประมาณนี้นะคะ500 600แล้วก็เอวที่ซารี่ใส่เนี่ยจะเป็นเบอร์44นะคะเบอร์ที่ใหญ่สุดน่าจะเป็นเบอร์เนี้ยแหละคือใส่สบายด้วยตัวนี้นะใส่แล้วมันจะดูฟิตนิดนึงนะคะซึ่งเป็นสไตล์ของกางเกงลักษณะแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเขามีความสบายนะเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะสบายตัวตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปแมชกับรองเท้าบูทเสื้อแจ็คเก็ตให้มันดูเท่ๆเลยอย่างได้นะคะซารี่ชอบมากเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกางเกงขามันยาวนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเตี้ยเหมือนซารี่ต้องซื้อแล้วก็เอาไปตัดออกซารี่เอาไปตัดออกเรียบร้อยแล้วนะคะออกไปประมาณเท่านี้ได้เลยนะตัวนี้ชอบแล้วก็ใส่สบายโอเคมีแค่นี้สำหรับเสื้อผ้าที่ซารี่เพิ่งจะไปถอยมานะคะในเดือนที่ผ่านมานี้ก็ซื้อเก็บมาเรื่อยๆรายละเอียดของเสื้อผ้าแต่ละชิ้นเดี๋ยวซารี่ลิงก์เอาไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างเผื่อว่าใครอยากไปดูเพิ่มนะก็กดเข้าไปดูได้ค่ะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากซาร่าบางตัวอาจจะไม่มีแล้วไม่มีแขวนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาเขาเรียกอะไรถ่ายสกรีนช็อตแล้วก็เอาไปโชว์ที่พี่ๆพนักงานแล้วก็ลองถามเขาดูว่ายังมีเหลือไหมเขาอาจจะบอกได้ว่ายังมีหรือไม่มีเพราะว่าบางทีเนี่ยเสื้อผ้าของซาร่าเนี่ยมันเข้ามาทุกๆอาทิตย์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะบางทีก็เขาเนื้อที่ไม่พอเขาก็ต้องเอาไปเก็บในโกดังมั่งซารี่ทำแบบนี้หลายรอบมากเลยบางทีไปเดินหาที่ร้านไม่เจอก็เอารูปนี่แหละไปโชว์ไปถามพี่เขาว่ามันยังมีอยู่ไหมบางทีเขาก็บอกว่ามีเก็บไว้ที่โกดังของเขาซึ่งไม่รู้ที่ไหนชั้นไหนก็ไม่รู้เขาก็จะไปตามเอาออกมาให้นะคะก็ของพวกนี้ก็ลองดูแล้วกันเผื่อจะหาได้ที่ช็อปแต่จริงๆถึงแม้ว่าจะหาตัวพวกนี้ไม่ได้ซาร่าก็ทำเสื้อผ้าสไตล์แบบนี้ค่อนข้างจะเยอะออกมาบ่อยๆนะคะซารี่ชอบช่วงนี้ติดซาร่าค่อนข้างมากโอเคหวังว่าจะถูกอกถูกใจคนที่ชอบเสื้อผ้านะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบซาร่าเหมือนกันนะหวังว่าคงจะชอบอ๋อแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดของซารี่ล่ะถ้าเกิดว่าจะซื้อของจากแดเนียลเวลลิงตันนะคะนาฬิกาหรือคัพอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูในส่วนของคุณภาพซารี่ใช้มาตัวนี้เนี่ยซารี่ใส่มาเกือบจะปีละนะคะจำไม่ได้ว่าตอนเริ่มใส่เนี่ยเดือนไหนแต่ว่าคิดว่าใส่มานานแล้วแล้วก็คุณภาพถือว่าโอเคเลยกระจกเนี่ยซารี่นึกว่าคือเนื่องจากว่ามันเป็นกระจกแบนๆแบบนี้ซารี่ใส่ไม่ระวังเลยนะซารี่นึกว่าจะมีรอยขีดข่วนบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีนะคะก็ถือว่าเป็นกระจกกันรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของสายก็เป็นสายหนังตามการเวลาเขาก็จะมีลักษณะของสายหนังแหละที่ใส่ไปมันจะมีความนิ่มขึ้นนะคะก็ลองดูแล้วกันใครที่ชอบนาฬิกาสไตล์มินิมอลลิสต์หรือว่าเครื่องประดับสไตล์มินิมอลลิสต์เนี่ยก็ลองดูแล้วกันราคาไม่ได้สูงมากแต่ว่าได้ดีไซน์ที่ค่อนข้างเนียบแล้วก็คุณภาพที่ค่อนข้างดีโอเคซารี่มีแค่นี้สำหรับเทปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าไปล่าบ๊ายบาย